ซาร่าคาซิงกินี่เปิดใจคุยถูกชาวเน็ตตั้งคำถามจะบอกลูกไหมว่าพ่อเป็นใครออกมาเปิดใจคุยกับแฟนคลับพร้อมเปิดโอกาสให้ถามผ่านทางไอจีสตอรี่กันแบบตรงๆเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่หลังจากที่เพิ่งพาลูกๆเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้ตั้งหัวข้อไว้ว่ามาคุยกันลูกหลับซึ่งก็มีคำถามจากแฟนๆมากมายที่ผลัดกันเข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจในเรื่องต่างๆโดยหนึ่งในนั้นมีคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าขอไม่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะแต่อยากรู้ว่าคุณแม่จะบอกน้องให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกอย่างไรคะจากนั้นทางด้านซาร่าก็ได้เข้าตอบคำถามดังกล่าวพร้อมคำอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่าต้องบอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรไม่ควรเริ่มต้นกับลูกด้วยการโกหกถ้าคนในครอบครัวเริ่มต้นด้วยการโกหกน้องคงจะโตมาใช้ชีวิตยากกับโลกภายนอกข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยังไงน้องโตมาก็คงรับรู้จากข่าวด้วยไม่มากก็น้อยแม่ต้องสร้างกรดแข็งแรงตั้งแต่สถาบันครอบครัวพอน้องไปเจออะไรจะได้มีภูมิคุ้มกันซาร่าเผยใจอำลาปีมหาโหดอยู่ในจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิตจุกจนหมดคำจะพูดชาวเน็ตถามซาร่าทำไมให้ลูก6 ขวบเข้าเต้าตอบกลับแซบใช้ Google ให้เป็นประโยชน์บ้าสาวโพสต์ตอนท้องมองแต่หน้าน้องเดมี่ผลที่ออกมาอึ้งเลยคุณแม่แฮชแท็กงดดราม่าเรียกว่าเป็นเด็กน้อยน่ารักที่ใครๆก็หลงสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคู่หวานลิเดียสรันรัตและแมทธิวดีนที่ต้องบอกว่าใครๆก็เอ่ยปากว่าอยากให้ลูกสาวคลอดออกมาแล้วน่ารักเหมือนน้องเดมี่จนล่าสุดมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าโยโย่แม็กซิมโยโย่แม็กซิมได้โพสต์ภาพน้องเดมี่และลูกสาวของเธอในวัย1 ขวบพร้อมกับแคปชั่นว่าตอนท้องก็มองแต่น้องเดมี่พอคลอดออกมาก็ได้ออกมาแบบนี้อะค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูอลินยิ้มเก่งอายุ1 ปีค่ะซึ่งภาพน้องอลินสาวน้อยคนนี้หน้าตาออกมาละไม้คล้ายน้องเดมี่น่ารักน่าชังไม่แพ้กันทำให้เมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตกดไลค์กันกดแชร์กันกระหน่ำโดยทางคุณแม่เองก็บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงดดราม่าแม่แค่โพสต์เพื่อความสุขของแม่เองนะคะไม่ได้คิดไปไกลเลยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ความน่ารักของน้องกันมากมายฮ่องกงอาไลหลี่เซียงฉินนักแสดงอาวุโสผู้รับบทแม่ชีมิกจ้อฮ่องกงอาไลหลี่เซียงฉินนักแสดงอาวุโสผู้รับบทแม่ชีมิกจ้อฮ่องกงอาไลหลี่เซียงฉินลบ4 มกราคมอินสตาแกรมสถานีโทรทัศน์ทีวีบีฮ่องกงรายงานคลิปและภาพไว้อาลัยนักแสดงหญิงอาวุโสคนดังของฮ่องกงหลี่เซียงฉินเสียชีวิตช่วงบ่ายวันที่4 มกราคม 2021ขณะอายุ88 ปีหลังสร้างผลงานมากมายเป็นที่จดจำรวมถึงบทแม่ชีมิกจ้อเจ้าสำนักง่อไบในละครดาบมังกรหยกอีกทั้งยังเป็นแม่บุญธรรมขององค์เหมยหลิงนางเอกอึ้งยงผู้ล่วงลับสาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่าสมาชิกในครอบครัวต่างได้รับแจ้งว่าอาการของหลี่ซินเฉียงทรุดลงช่วงเช้าวันจันทร์ที่4 มกราคมที่โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธฮ่องกงกระทั่งหมดลมหายใจในช่วงบ่ายหลี่ซินเฉียงหรือที่คนในวงการเรียกว่าซิสเตอร์คินพี่ฉินมีผลงานในวงการบันเทิงฮ่องกงมายาวนานกว่า6 ทศวรรษ
รวมถึงช่วงยุคทองของซีรีส์ฮ่องกงร่วมแสดงในละครดังหลายบทบาทเช่นเทพบุตรชาวดินปี1979โจหวงฟาเจิ้งอี้หลิงชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาวเหมียวเฉียวเหวยองเหมยหลิงเยื่นตะหัว1984ตามด้วยบทแม่ชีมิกจ้อผู้แข็งกร้าวไม่ประนีประนอมใดๆในดาบมังกรหยกปี1986เหลียงเฉาเหวยหลีเหมยเสียนเติ้งซุยเหวินมาจนถึงบทเด่นเป็นคุณย่าคุณยายในละครร่วมสมัยมูไลท์รีซะแนนมรสุมชีวิตลิขิตพระจันทร์ปี2008ละครที่มีเรตติ้งสูงอันดับต้นๆของสถานีกระทั่งเมื่อปี2010พ.ศ. 2553หลี่เซิงฉินเป็นลมกลางกองถ่ายละครแคนทีบายมีเลิฟลุ้นรักองค์หญิงจอมอลวนแม้สุขภาพดีขึ้นและมารับรางวัลนักแสดงผู้ประสบความสำเร็จตลอดการในงานประจำปีของทีวีบีปี2011แต่จากนั้นก็เริ่มถอนตัวจากการแสดงและออกงานน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเดือนกันยายน2020เมื่อนักร้องนักแสดงคู่ขวัญทานผิงมั่นที่ร่วมงานกันตั้งแต่ปี1974จากโลกไปขณะอายุ86ปีหลี่ซิงฉินก็ไม่ได้ไปร่วมงานศพแต่ส่งลูกสาวเป็นตัวแทนไปไว้อาลัยจนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาลูกสาวเผยว่าสุขภาพแม่ทรุดลงเรื่อยๆกินไม่ได้ต้องให้อาหารเหลวแทนและครอบครัวเริ่มทำใจแล้วกระทั่งหลี่จากไปในที่สุดทันผิงมั่นจากไปก่อนตอนนี้หลี่ซิงฉินก็ตามไป From Left เลฮึงคำแอนแทมปิงแมน Perform at the Cancer Charity Concertหลี่เซียนฉินเกิดปี1932มีชื่อกวางตุ้งว่าหลี่ฮงคุมเติบโตและเรียนหนังสือที่มาเก๊าเรียนการแสดงงิ้วและเข้าวงการบันเทิงฮ่องกงตั้งแต่อายุ16ปีได้รับบทนักแสดงสมทบหลากหลายบทบาทมีชื่อเสียงโด่งดังตอนอายุ24ปีเมื่อร่วมแสดงเรื่องหวงเฟยหงจากปี1956เป็นต้นมาแสดงหนังเกือบ400เรื่องส่วนใหญ่เล่นบทร้ายปี1972เป็นพิธีกรรายการวาไรตี้ของทีวีบี Enjoy Yourself Tonightที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและแสดงละครกว่า50เรื่องหลายเรื่องรับบทเป็นแม่ที่มีนิสัยอ่อนโยนเมื่อปี2017ผลงานของหลี่เซียงฉินเป็นหัวข้อจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกงในฐานะนักแสดงชั้นนำและศิลปินคุณย่าผู้เป็นที่รักโดยก่อนหน้านั้นปี2016หลี่ซิงฉินบริจาคสมบัติด้านละครนิ้วกวางตุ้งให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยรัฐบาลประกาศเกียรติคุณแก่นักแสดงหญิงว่าตลอดอาชีพการแสดงศิลปะมากกว่า60ปีหลี่ซิงฉินสร้างผลงานชั้นเยี่ยมให้แก่วงการนิ้วภาพยนตร์และโทรทัศน์ชีวิตส่วนตัวหลี่ซิงฉินแต่งงานกับซิวชุงกวานนักแสดงนิ้วร่วมวงการตั้งแต่ตอนอายุ20ปีทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งก่อนอย่าขาดเมื่อปี1957นอกจากนี้หลี่ซิงฉินยังเคยรับองค์เหมยหลิงนางเอกชื่อดังจากบทอึ้งยงเวอร์ชั่น1983ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นลูกบุญธรรมหลังจากทั้งสองรักใคร่นับถือเป็นแม่ลูกกันจริงๆระหว่างร่วมแสดงบทแม่ลูกในละครยูไนเต็ดวีสแตนเฉือนคมเจ้าพ่อปี1984หลี่เซียงฉินเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งถึงความเสียใจและทำใจไม่ได้ที่องค์เหมยหลิงจบชีวิตตนเองจากไปด้วยวัยเพียง26ปีขณะที่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังและการงานรุ่งโรจน์ยิ่งตอนนั้นเห็นลูกบุญธรรมมีสีหน้าทุกข์ใจแต่ยังไม่ทันได้คุยกันยิ่งเป็นเรื่องที่คาใจตลอดมาเพื่อนดาราร่วมอาลัยลันเจียอิงปิดฉากชีวิตด้านมืดวงการมายาฮ่องกงมะเร็งคร่าโอหยางเพื่อยซันนักแสดงดังฮ่องกงผู้รับบทอึ้งยงรุ่นแม่